ายเรื่องหากว่าเธอมีเขาแล้วประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพากย์เสียงโดยพี่รมรตีหากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตอนใหม่ๆนะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตอนใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบทที่14เธอจากไปแล้วร่างเล็กยืนมองบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เกิดด้วยความอาลัยแต่ว่ามันจำเป็นต้องจากไปชั่วคราวเธอไม่คิดจะขายบ้านหลังนี้หรอกเธอจะกลับมาอีกครั้งเมื่อเธอเข้มแข็งพอขณะที่กำลังจะเริ่มแถลงข่าวเสียงข้อความจากแอปพลิเคชันสีเขียวก็ดังขึ้นเมียมึงกำลังไปสนามบินกูไม่รู้ว่าไปไหนแต่มึงรีบเลยก่อนที่จะเสียเมียไปตลอดกาลชายหนุ่มหยิบมือถือมาอ่านก็ต้องตกใจสุดขีดเขารีบโทรหาเธอนี่เป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่จะโทรหาผู้หญิงที่คิดจะเอามาเป็นเมียตลอดชีวิตเสียงเรียกเข้าเป็นเบอร์ที่เธอไม่คุ้นเพราะไม่เคยโทรมาแต่เมื่อรับแล้วใจเธอก็รู้สึกอ่อนยวบเหมือนดาวคุณจะไปไหนเธอพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงกระด้างไร้ความรักที่เคยมีให้เขาห้ามหนีผมไปไหนทั้งนั้นผมไม่คิดจะแต่งงานกับใครนอกจากคุณคนเดียวนั่นเหมือนดาวหยุดเอาคำพูดสวยหรูมาหลอกฉันได้แล้วเทคโนโลยีมันก้าวไปแค่ไหนคุณไม่รู้หรอฉันอ่านภาษาไทยเป็นและข่าวที่คุณกำลังจะแต่งงานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วหยุดมาตามตอแยฉันสักทีผมไม่แต่งงานกับผู้หญิงหยาบคายรู้เด็ดขาดผู้หญิงที่นอนกับผู้ชายไม่เลือกแบบนั้นเสียงนักข่าวที่ได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์กับใครบางคนของพีรภาคเรียกเสียงฮือฮาเพราะว่าพราวรุ้งยังไม่ถึงที่แถลงข่าวเจ้าบ่าวก็สาวไส้ออกมาให้รู้กันแล้วก็เหมาะสมกันแล้วนะคะกิ่งทองใบหยกข่าวที่ว่าเธอไม่รู้จักพอร้านไปทั่วแต่ข่าวต่างหากที่ไม่รู้จักพอตลอด1ปีเต็มเธอเจ็บมาเกินทนแล้วขอต่อไปนี้ได้พบกับสิ่งดีๆบ้างเถอะไม่นะผมไม่ให้คุณหนีผมไปเขาลุกจากโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ตรงไปยังสนามบินทันทีไม่รอแถลงข่าวใดๆทั้งนั้นแต่เมื่อพราวรุ้งมาถึงนักข่าวก็กรูกันไปทางพราวรุ้งทันทีเจ้าบ่าวรู้เรื่องที่คุณนอนไม่ได้แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะนักข่าวสายบันเทิงปากแซ่บคนนึงเอ่ยขึ้นทำให้พราวรุ้งถึงไปไม่เป็นพวกพี่ๆพูดอะไรกันนะคะพราวไม่เห็นรู้เรื่องพราวรู้พูดไปก็หันไปหาต้นเหตุที่ทำให้เธอเสียหายแต่เขาก็ไม่อยู่ที่โต๊ะแถลงข่าวเสียแล้วไปไหนแล้วนะแล้วงานแต่งงานจะมีไหมคะในเมื่อเจ้าบ่าวประกาศชัดแล้วว่าจะไม่แต่งงานกับคุณพราวรุ้งนักข่าวยังจ่อไมค์ถามต่อทำให้พราวรุ้งหน้าเสียไปทันทีเธอมาแถลงข่าวการแต่งงานไม่ได้มาให้โดนนักข่าวรับไปตบกลางสี่แยกแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าค่ะเธอพยายามข่มอารมณ์ไว้มากที่สุดไม่ให้ระเบิดลงต่อหน้าสื่อเพราะนั้นไม่เป็นผลดีกับเธอเลยสักนิดทางด้านของพีรภาคบึงรถมาสนามบินอย่างเร่งด่วนเขาไม่ต้องการเสียคนที่รักที่สุดไปเขาอยากมีชีวิตที่มีเหมือนดาวอยู่ใกล้แต่ระหว่างที่กำลังแก้ปัญหาและหาทางออกระหว่างตัวเองกับครอบครัวเธอได้มาหนีเขาไปอีกเมื่อถึงสนามบินเขาตะโกนเรียกเหมือนดาวรั่นสนามบินทำให้เรียกสายตาจากผู้ที่รอขึ้นบินหลายคนเหมือนดาวนั้นนั่งรอเรียกเตรียมจะขึ้นบินเธอได้ยินเสียงเขาแต่ก็ไม่ได้หันมามองตอนนี้เธอเอาเจ้าสีนินไปส่งแล้วสีนินต้องนั่งไปกับเธอคนละที่แต่เธอก็ปลอบใจมันว่าให้ผ่อนคลายแล้วพวกเราจะไปเริ่มต้นชีวิตกันใหม่สีนินกลิ่นเกรงในตอนแรกแต่เมื่อเธอพูดอย่างนั้นกับมันจะผ่อนคลายมากขึ้นเธอหวังว่ามันจะไม่กลัวจนหัวใจวายไปก่อนมีคนมาตามหาคุณนะ
คริสติโน่ได้ยินแล้วก็สะกิดเหมือนดาวแต่ทว่าความนิ่งและเรียบเฉยของเธอทำให้เขานั่งนิ่งไปด้วยนี่ล่ะค่ะสิ่งที่ฉันต้องหนีเขาทรมานฉันมามากเกินพอแล้วฉันจะไม่กลับไปเป็นของใดของเขาอีกตอนนี้เธอเข้มแข็งพอจะไม่กลับไปมองเสียงร้องเรียกที่คร่ำครวญนั้นไม่ได้ทำให้เธอใจอ่อนอีกต่อไปเธอต้องกลับไปเป็นเหมือนดาวคนเดิมคนที่ไม่เคยมีเขาอยู่ในหัวใจให้ได้เขาเห็นแก่ตัวรักแต่ตัวเองไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของเธอเลยสักนิดอย่างไรเธอและเขาก็ไกลกันเกินเอื้อมแม้จะสิ้นสุดสถานะเจ้านายกับลูกน้องเขาก็ยังหาเรื่องให้เธอเป็นนางบำเรอการให้เขาอยู่ร่ำไปแน่ใจนะครับคริสติโน่ถามย้ำอีกครั้งหากเธอจะไปคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้กลับประเทศไทยอีกแม้ในใจลึกๆจะร้าวรานเล็กน้อยที่เธอมีคนอื่นมาก่อนแต่เมื่อเธอและข่าวคนนั้นเลิกกันแล้วคนที่คิดเคลื่อนโดยกับเหมือนดาวเช่นคริสติโน่ก็ย่อมมีสิทธิ์สานต่อความสัมพันธ์แน่ใจค่ะฉันไม่เคยแน่ใจอะไรมากกว่านี้มาก่อนปล่อยให้ผีนอกกับลงผูได้เสพสมกันให้พอฉันขอเอามาจากวงจรชีวิตอันเน่าเฟะพวกนั้นเถอะนะคะเธอพูดพร้อมกับน้ำตาที่ไหลลงมาข้างแก้มอย่างห้ามไม่ได้เมื่อเขาไม่รู้จักพอเธอก็ควรจะพอสักทีเหมือนดาวอย่าทิ้งผมไปเสียงร้องไห้คร่ำครวญของชายหนุ่มดังขึ้นใกล้หูเธอเรื่อยๆเธอเลือกเอาฮูดขึ้นมาคลุมปิดศีรษะแทนเพื่อที่เขาจะได้ไม่เห็นเธอความเจ็บปวดของเขาไม่เท่าที่เธอแบกรับมาตลอดหรอกนะเธอให้ใจเขาไปเต็มร้อยเพื่อให้เขาไปขยี้เหยียบมันให้จมดินเขาคิดว่าคนอย่างเธอไม่มีที่ไปถึงได้ทำอย่างไรกับร่างกายของเธอก็ได้เหยียบย่ำหัวใจของผู้หญิงที่ไม่มีที่พึ่งแต่เมื่อวันหนึ่งแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เร็ดร้อนออกมาเธอก็ไม่รอช้าที่จะรีบคว้ามันเอาไว้ต่อให้ปลายทางข้างหน้าจะโรยด้วยขวากหนามหรือว่ากีบกุหลาบเธอก็ไม่สนใจอีกแล้วเสียงประกาศเรียกขึ้นเครื่องของผู้โดยสารที่จะไปโมนาโกทำให้คริสติโน่จับมือเธอไว้แล้วเดินไปด้วยกันเธอหันมามองเขาเพียงห่างตาคนตัวใหญ่ที่เคยปากดีและเข้มแข็งในวันนั้นหมดสภาพเหมือนหมาถูกทิ้งตัวหนึ่งไม่ต่างจากเธอที่เคยโดนกระทำมาก่อนทุกสิ่งที่เธอเลือกนับว่าเหมาะสมแล้วกับคนอย่างเขาควรจะอยู่บนโลกของความเป็นจริงเลิกเอาความหวังและความฝันล้มลงแรงของผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นตัวหลอกล่อเหมือนขนมเธอก้าวเข้าเกตเราก็จากประเทศไทยไปโดยปริยายทิ้งอดีตที่แสนเจ็บช้ำไว้เพียงด้านหลังพีระภาคตามหาเหมือนดาไม่พบเขาวิ่งไปทั่วจบจนเวลาเย็นแต่ก็ไม่มีปฏิหาริย์ที่จะทำให้เธอหวนกลับมาหาเขาเหมือนดาวทำไมเธอไม่เชื่อฉันกำลังทำให้เราอยู่ด้วยกันยังไงล่ะเขาเพ้อเรากับคนบ้าเมื่อพอสินเข้ามาพบกับสภาพเจ้านายก็ไม่เหลือคราบหนุ่มผู้บริหารโรงแรมไฟแรงคนเก่าอีกแล้วเขาถอนหายใจก่อนจะพยุงร่างที่แทบไม่เหลือสติของผู้เป็นเจ้านายขึ้นกลับบ้านเถอะครับเขาพูดเบาๆฉันจะไปหาเหมือนดาวเขาไวๆขึ้นมาอีกครั้งอย่างบ้าคลั่งจนประสิทธิ์เองก็เอาไม่ไหวจนต้องโทรไปหาคุณนายให้มาช่วยเมื่อเพื่อนรักรับสายก็รีบมาทันทีแต่สภาพของมันนั้นยิ่งกว่าคนอกหักมันเหมือนกับคนรักได้จากไปก็ไม่ปานไอพีถ้ามึงมัวแต่ร้องไห้แบบนี้ชาตินี้มึงก็หาเขาไม่เจอหรอกกลับไปคิดหาทางตามเมียซะดีกว่านายไม่ปลอบแต่เลือกให้สติกับมันสิ่งที่มันได้รับวันนี้รวมมาจากบทเรียนราคาแพงที่มันทำกับผู้หญิงคนหนึ่งไว้อย่างร้ายกาจเขาเองก็ช่วยเหลือมันไม่ได้เช่นกันเหมือนดาวต้องไม่ทิ้งกูรักเขาบอกกูแล้วกูจะรู้ไหมมึงเก็บแรงไว้บอกเขาเองเถอะนายบอกกับเพื่อนแล้วรากมันกลับไปที่เราก่อนสภาพนี้ถ้าทางปล่อยให้อยู่คนเดียวน่าจะไม่รอดพระสินเอารถของพีรภาคกลับส่วนเขาก็ร่าตัวมันไปด้วยกันเขาเหลือบมองเพื่อนที่ใจสลายคิดแล้วก็สงสารมันดีแต่ปากสุดท้ายเขาก็จากไปโดยไม่มีแม้แต่หลักสักคำกูรักเขาเออกูรู้มึงก็ตามหาเขาแล้วก็ถ่ายโทษก็แล้วกันมึงทำเร็วเขาเยอะนี่นาเป็นกูก็หนี
กูไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยกูก็แค่จัดการอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ทำไมเขาไม่รอกูถ้าเป็นกูเวลา1 ปีกูก็รอมึงมามากพอแล้วนะมึงเคยพูดดีๆทำดีๆกับเขาบ้างหรือเปล่าถามตัวเองก่อนไหมแผลที่มันถูกย้ำรอยมานานอ่ะมันไม่ได้หายเพียงวันเดียวหรอนายพีกูจะตามหาเขากูเอาใจช่วยเดี๋ยวกูให้คนของกูตามหาแรงสุดท้ายเขาก็ทิ้งเพื่อนไม่ลงอยู่ดีคบกันมานานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เรื่องปัญหาหัวใจคงต้องให้มันแก้เองบทที่15ร้องให้ตายเขาก็ไม่กลับมาเธอทิ้งเขาไปได้อย่างไรผู้หญิงคนนั้นทิ้งเขาได้ยังไงพีรภาคเอาแต่ดื่มเหล้าหลังจากกลับมาจากสนามบินเพื่อนหญิงนายได้แต่นั่งมองมันดูอยู่ห่างๆปล่อยให้มันหิวตับหิวไตหิวหัวใจตัวเองรักก็ต้องบอกว่ารักไม่ใช่ผลักใส่เขาไปไกลๆไอ้พีเมื่อคิดได้ก็นึกถึงตัวเลขของเขาทันทีเขาพร่ำบอกว่ารักทุกวี่ทุกวันไม่รู้เธอจะรับรู้หรือเปล่าและแน่นอนว่าคำบอกรักของเขาบอกบนเตียงเสียด้วยพีรภาคเห็นสายเด็กเข้าจากที่บ้านแทบไหม้แต่ก็ไม่คิดจะรับมันเรื่องวันนี้ที่จริงเขาตั้งใจจะปฏิเสธการแต่งงานอยู่แล้วและเอาหลักฐานไปพร้อมให้นักข่าวดูแต่ไม่คิดว่าเหมือนน่าจะตัดสินใจหนีเขาไปในวันนี้เขาคิดว่าจะกลับไปงอเธอเมื่อหลังจากแถลงข่าวเสร็จแต่ความจริงทุกอย่างจะกระจ่างบิดาและมารดาคงไม่อยากให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นสะใภ้เป็นแน่แต่เรื่องของเหมือนดาวก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกันเขาคิดว่าหากพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยเขาก็จะออกมาอยู่กับเธอแค่2 คนเรื่องอื่นเขาจะไม่สนใจอะไรอีกตลอดชีวิตทำตามคำสั่งพ่อแม่มาเยอะแล้วอยากจะทำตามหัวใจตัวเองบ้างแต่เธอก็ไม่รอเขาแล้วเธอจากเขาไปเขาเสียใจเป็นอย่างมากตอนนี้เบอร์ติดต่อเดิมของเธอก็ถูกระงับเราไม่ได้ใช้อีกต่อไปเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เธอจะไปอยู่ที่ไหนจะลำบากหรือเปล่าเงินที่เขาให้เป็นแค่นั้นจะไปอยู่คนเดียวได้อย่างไรและเมื่อตั้งสติได้เขาก็ให้พระสินหานักสืบเพื่อตามหาเหมือนดาวเขาต้องการพาเธอกลับมาให้ได้ยิ่งช่วงหลังเขารักเธอแบบไม่ได้ป้องกันเลยด้วยซ้ำแต่ห่วงว่าเจ้าตัวเล็กจะไม่อยู่ในท้องของเธอแล้วหรือเปล่าเขากระดกเราคราวน้ำตาจนฟุบไปกับโต๊ะโดยมีนายรากกลับไปคอนโดเมื่อตื่นขึ้นมาก็ดื่มเหล้าอีกสภาพของเขาที่ผ่านไปแต่ละวันเขาคันผีดิบเข้าไปทุกวันเหมือนดาวฉันคิดถึงเธอเขาเข้าไปนอนในห้องที่เคยร่วมรักตลอด1 ปีเต็มในช่วงที่เธอทำงานในโรงแรมความรู้สึกผิดแล่นเข้าไปในหัวใจเขาเป็นคนแรกของเธอและคิดใช้งานมาเป็นตัวต่อรองให้เธออยู่กับเขาตลอดไปแต่เมื่อวันหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มขาดเธอไม่ได้ก็ใช้วิธีเร็วๆไล่เธอออกไปอีกกระทั่งวันเกิดของเธอเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วให้พระสินเอาซองข่าวไร้เธอออกจากงานความเจ็บช้ำที่หางานทำไม่ได้การต้องทนอยู่อย่างยากลำบากเขาไม่เคยคิดเลยสักนิดคิดเพียงแค่ว่ารอให้เธอมาขอร้องเขาแต่ว่าก็ไม่มีแม้แต่ถ้อยคำขอความช่วยเหลืออื่นใดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเธอไม่ได้โง่ที่ไม่ได้รับเงินของเขาแต่เป็นเขาที่โง่ไม่รักษาเธอไว้ให้ได้เขาพึมพำร้องเรียกหาเธอผ่านลมผ่านฟ้าผ่านอากาศวันแล้ววันเล่าก็ไม่ได้ข่าวจากเธอเลยสักนิดไม่มีแม้ข้อความหรือคราวๆจากเธอเลยต่อให้นักสืบที่จ้างมาหลายคนแต่ก็ไม่มีใครรู้หรือทราบว่าเธออยู่ที่ไหนกระทั่งเธอไปที่ใดก็ยังไม่มีใครรู้ได้เธอไร้ญาติขาดมิตรแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกับใครเขากลัวว่าจะมีคนเลวรังแกเธอเขาเป็นห่วงสารพัดทั้งอ้อนวอนขอพระเจ้าวันแล้ววันเล่าให้พบเธอโดยเร็วแต่นั้นก็เป็นเพียงแค่คำภาวนาของเขา